จะมากินนี่ยำยำสูตร lobster ยำยำ spicy lobster แบบแฮมเส้นใหญ่สองห่อนะคะใช้สองห่อนะจ๊ะนี่นะคะ lobster มีแต่วิญญาณตอนนี้ก็จะมีแต่เส้นๆนะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะดูโคตรแดงแบบซีดๆไทยๆอ่ะขอชิมก่อนนะฮะมันบอกว่าไงบ้างเหนียวนุ่ม10บาทเซเว่นก็มีขายนะจ๊ะทุกคนค่ะมันกลิ่นอ่ะกลิ่น lobster อ่ะจะเปรี้ยวเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากเด็กๆกินได้ฮะขออย่างเดียวว่าอย่าหกนะจ๊ะเธอมึงกินกันเลยป้อนแล้วป้อนอร่อยมากออกหวานหน่อยนะอันนี้จริงๆเขารู้สึกมันออกหวานแล้วก็ซีดๆเผ็ดๆอ่ะมันปากขอกินน้ำก่อนมากินกันแล้วล่ะต้องไปซื้ออีกกินแล้วล่ะเผ็ดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบเผ็ดจี๊ดขนาดนั้นนะ แต่แดงจัดเลยแดงเหมือนมาม่าเกาหลีอ่ะเกือบเล็ก
สองห่อนี่โคตรอิ่มเลยนะนี่บอกให้พักน้ำก่อนไข่มุกก็ขึ้นมาซะเหลือเกินดูสามคำสุดท้ายตั้งท่าก่อนไม่สามอ่ะมากกว่าสามหมดไม่หมดแดงเถือกอ่ะกินล็อบสเตอร์อยู่ไหนอ่ะจะกินล็อบสเตอร์นะทั้งมาก็เป็นผงแต่งกินก็ลดล็อบสเตอร์ไม่มีกินล็อบสเตอร์ก็แปลกวะแต่เผ็ดอ่ะเผ็ดสไตล์แบบไทยอ่ะซีดหวานๆเผ็ดๆอ่ะคนที่กินทุกอย่างให้หมดจริงห่อเดียวก็อิ่มนะแต่ห่อเดียวมันก็แบบมันไม่อิ่มจริงๆควรทำไซส์แบบ15บาทมันมาม่าแล้วว่าจะเพอร์เฟคไหมอันนี้เยอะไปกินได้2คนอะดูดิหมดละไปละนี่สองห่อเห็นปะสองห่อนะจ๊ะทุกคนจ๋าปากเผ็ดมากเส้นใหญ่เนี่ยนุ่มซีฟแบบไทยต้ม5นาทีก็ค่ะได้กลิ่น lobster เลยนะครับ spicy lobster แบบแห้งอายิโนโมโตะมากเลยยำๆถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยสไตล์ไทยๆอ่ะเหมือนต้มยำแต่ไม่เชิญส้มตำไม่ใช่เชิญส้มตำเหมือนต้มยำแต่ก็ไม่เชิงต้มยำเหมือนต้มยำแต่ก็ไม่เชิงต้มยำเข้าใจปะ ก็อร่อยเผ็ดหวานออกหวานอะเค็มนิดๆเองไม่ได้เค็มมากแล้วก็มีกลิ่น lobster กลิ่นกุ้งอะไรเงี้ย อารมณ์เหมือนกันแหละแต่ว่าเด็กๆก็ซื้อง่ายขายคล่อง10บาท จริงๆเขาไม่ได้จ่ายให้เราแค่อยากลองกินว่ามันเป็นยังไงเห็นว่ามีหลายรสด้วยเผ็ดไม่เผ็ดดูเอาดูดน้ำดูดเอาอร่อยสีเหมือนในรูปเป๊ะแดงเถือกแต่ว่ามันคงจะเป็นอาหารประจำเดือนเมษาคิดว่านะคงก็จะหาของกินกลับอะไรเงี้ยมามากตอนนี้เราแนะนำโดนใจคนไทยแน่ๆเลยโดนใจคนไทยแน่ๆเลยเขาไม่ได้จ่ายเรานะเราก็รีวิวไป14-15เผื่อสักวันนึงเขาจริงๆอยู่บ้านพี่ก็เยอะแหละจริงๆเด็กๆก็ซื้อไปกินดีมันมีประมาณ3แบบป่ะแบบไม่ได้เหมือนกันมีเป็นตัว lobster ทำเป็น lobster ก็ดีเหมือนกันนะแบบทำให้แบบคน
แบบนอกเมืองได้กินบ้างเออลืมนี่หรอกิน lobster อะไรแต่จริงเขาไม่เคยกินหรอก lobster เชื่อสิก็อร่อยอยู่ถือว่าใช้ได้ถ้าเต็ม10ก็ให้ประมาณสักก็เผ็ดนะเผ็ดอยู่ก็ประมาณสัก8อะไรเงี้ยเออในความรู้สึกเราก็ถือว่าเวิร์กดีแต่ห่อเดียวมันคงไม่อิ่มหรอกเชื่อดิคนต้องใส่สองห่อกินสองคนเออกินสองต้มสองห่อเลยถ้าแบบคิดว่าเฮ้ยกินกันสองคนแชร์กันกินสัก3ห่อแล้วน่ากำลังพอดีนะครับแบบครึ่งจริงๆห่อเดียวมันไม่อิ่มอ่ะมันจะประมาณสักแบบห่อครึ่งอะไรเงี้ยมันจะพอดีอิ่มมากอันนี้พูดจริงโอเคไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากแชร์นะไปแล้วนะบ๊ายบาย